สวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะ Surprise Life นะคะ Surprise Life แปลว่าไม่ได้บอกกันล่วงหน้านะคะ แต่รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกทุกคนนะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะคะใครมาฟังครูบอกเลยว่าโชคดีมากๆโชคดีมากๆที่ได้ฟังไลฟ์นี้นะคะโชคดีมากๆที่เรามาเจอกันวันนี้นะคะโชคดีมากๆที่คุณจะสำเร็จเร็วย่นย่อทางลัดติดปีกมีความสุขและคุณสามารถดึงเอาพลังวิเศษแท้ๆดั้งเดิมจากตัวคุณมาใช้ได้อย่างถูกวิธีครูจะบอกว่าไลฟ์ในวันนี้นะคะใครที่ได้เข้ามาฟังคุณคือคนพิเศษคุณคือคนโชคดีแล้วครูบอกเลยนะว่าไลฟ์ในวันนี้มันจะเป็นไลฟ์ที่เปลี่ยนอนาคตคุณเปรียบเสมือนคุณนั่งไทม์แมชชีนไปยังโลกอนาคตแล้วย่นย่อเวลาความสำเร็จในปัจจุบันเอาละครูจะบอกว่าถ้าวันนี้เราเคลื่อนตรงกับครูเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นลูกสาวครูมั่นใจในคุณความดีของเราลูกจงกล้าที่จะทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมจงกล้าที่จะทำในสิ่งที่อนาคตของลูกจะกลับมาขอบคุณลูกนะกันนะดีใจแม่ครูคนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวลิเชสนะลูกนะวันนี้รู้อย่างแน่ชัดว่าครูมาแน่นอนแล้วครูก็มาจริงๆใจมันสื่อถึงกันนะลูกนะเอาล่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มในบทเรียนวันนี้ครูอยากให้เราเตรียมตัวให้พร้อมและก็จูนคลื่นความถี่ให้อยู่ในคลื่นที่เหมาะสมในการที่จะรับประสบการณ์พิเศษใหม่ที่ครูจะส่งมอบให้เราในค่ำคืนนี้ค่ะนี่ครูเริ่มแล้วนะนี่ครูเริ่มแล้วนะเรามากัน5ล้านคนแล้วลูกในเวลาแค่ไม่กี่นาทีครูเริ่มแล้วนะลูกนะครูเริ่มแล้วครูปรับจูนคลื่นความถี่ของเราด้วยเพลงพิเศษที่ครูเลือกมาให้พวกเราทุกๆวันที่หนูตัดสินใจที่จะทำอะไรในชีวิตครูคนนี้แม่ครูคนนี้อยากจะบอกหนูว่าสิ่งที่หนูจะต้องนึกถึงอีกอย่างหนึ่งคือหนูจะตัดสินใจทำสิ่งต่างๆในวันนี้เพื่อให้ตัวหนูเองที่อยู่อีกการเวลาหนึ่งอีกพบแห่งเวลาหนึ่งในอนาคตมองย้อนกลับมาแล้วได้ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเลือกทำบางอย่างที่ตัดสินใจทำสิ่งนี้อนาคตของลูกขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้ที่ลูกเลือกนะลูกนะครูจะเริ่มต้นแล้วนะลูกอยู่กัน 8,000 ล้านคนแล้วนะลูก โลกนี้มี 7,000 ล้านอยู่กัน 8,000 ล้านได้ไงวะเนี่ยวันนี้ครูจะเริ่มต้นด้วยให้หนูทุกคนลูกเชื่อมต่อกับพลังงานความสุขโดยที่ครูจะตั้งคำถามและพาหนูเดินทางไปร่วมกับครูถ้าวันนี้หนูอยากจะสำเร็จวิชาเบิกพลังในอนาคตเอามาใช้เร่งความร่ำรวยและความสำเร็จในปัจจุบันหนูต้องทำกระบวนการพิเศษนี้ตามครูนะลูกเรื่องที่ครูจะสอนหนูวันนี้ครูสามารถเอาไปทำเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งขายเลยก็ได้แต่วันนี้ด้วยจิตตั้งต้นของความเป็นครูเป็นแม่วันนี้ครูอยากจะเอาสิ่งนี้มามอบให้เป็นของขวัญให้กับเราทุกคนนะลูกของขวัญที่เรารักของขวัญที่เราศรัทธาครูของขวัญที่เป็นเครื่องหมายของคุณความดีในใจของพวกเราว่าเราคู่ควรกับความสำเร็จกับความยิ่งใหญ่กับความมั่งคั่งแบบติดปีกทะยานโผบิน โอเคครูเริ่มกระบวนการแล้วนะลูกนะครูเริ่มกระบวนการแล้วนะบีบอกว่าไลฟ์นี้รู้เลยว่าสุดยอดขนลุกน้ำตาจะไหลค่ะครูรุ้งวันนั้นเจอบีนะลูกในงานสัมมนากอดส่งพลังให้บีแล้วครูภูมิใจในตัวบีนะลูกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังสร้างสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งยิ่งใหญ่ให้บีรู้ไว้เสมอนะลูกว่าครูมองดูบีอยู่ครูจำได้ทุกครั้งที่บีเข้ามาคอมเมนต์อะไรบีติดตามครูมานานแล้วลูกและให้รู้ว่าครูดูบีอยู่นะลูกนะภูมิใจในตัวเจ้าเอาละมาครูเริ่มกระบวนการและปราณีบอกเหมือนมีพลังบางอย่างสื่อให้หนูรู้ว่าครูมาสอนความสุขอยู่ไม่ไกลครูจะบอกนะลูกทันใดที่หนูอนุญาตตัวเองให้ก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลครูจะบอกว่าชื่อนี้ครูไม่ได้ตั้งด้วยความบังเอิญแต่ชื่อนี้เป็นชื่อที่ครูจูนจิตกับจักรวาลแล้วได้รับนิมิตนะลูกได้รับนิมิตจากในฝันว่าวันนี้หากครูจะตั้งจิตตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ตั้งจิตตั้งใจจะพาดวงจิตดวงวิญญาณของลูกศิษย์ที่ติดตามกันมาข้ามภพข้ามชาติพาพวกเขาให้เจริญยิ่งใหญ่เติบโตงอกงามครูต้องอนุญาตตัวเองให้สร้างครอบครัวคนโปรดของจักรวาลและทันทีที่พวกหนูอนุญาตตัวเองให้ตัวเองเป็นคนโปรดของจักรวาลครูบอกเลยลูกคลื่นสนามพลังงานของหนูไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปภาษาคำพูดมีความหมายมีพลังงานในตัวของมันเองนะลูก 1,200 ล้านคนตรงนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราได้มาเป็นศิษย์เป็นครูไม่มีความบังเอิญลูกที่เราจะมาเป็นลูกสาวลูกชายลูกศิษย์ของครูครูซาบซึ้งปิตินะลูกนะที่เราหลายคนขอบอกว่าขอเป็นลูกสาวครูได้ไหมขอเป็นลูกชายครูได้ไหมได้เลยและครูจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะลูกวันนี้ครูเอาพลังความสุขมาแบ่งพวกหนูก่อนเลยหนูรู้ไหมลูกวันนี้ครูป่านวันนี้ครูกิจลูกชาย2 คนของครูลูกศิษย์นี่แหละแต่เขาเป็นเหมือนลูกชายครูไปแล้วนะลูกตอนนี้เขา2 คนถือศีล 8อยู่ที่วัดเขาวงถ้ำนารายเขาเตรียมตัวที่จะไปอยู่วัดเพื่อจะบวชพระนะลูกนะและแม่คนนี้แม่ครูคนนี้ก็เป็นเจ้าภาพให้กับลูกชายทั้ง2บวชที่วัดเขาวงนะลูกนะลูกป่านกับลูกกิจวันนี้ครูรุ้งป่าปื้มมีความสุขจริงๆลูกเอาพลังความสุขนี้มาแบ่งให้เราทุกคนจำไว้นะลูกการมาเจอกันคือการเชื่อมต่อของพลังงานบุญก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งและพลังบุญเป็นพลังงานที่สุขสว่างเหลือเกินลูกให้หนูรู้ไว้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเราเคยอธิษฐานสร้างบุญร่วมกันมาจะบาท 1จะ10 บาทจะ100 บาทจะ1,000 บาทจะ10,000 บาทจะ100,000 บาทจะ1,000,000 บาทหรือจะแม้แต่ยกมือท่วมหัวอนุโมทนาบุญก็ขอให้รู้ว่าการเจอกันของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญลูกทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีบุญเกื้อหนุนเกื้อกูลและนำพามาเจอกันขอให้ลูกเชื่อแบบนั้นขอให้ลูกศิษย์ครูทุกคนเชื่อแบบนั้นนะลูกทันทีที่หนูอนุญาตตัวเองให้เป็นคนโปรดของจักรวาลสนามแม่เหล็กที่หนูอยู่ไม่ใช่สนามแม่เหล็กเดิมอีกต่อไปโลกใบนี้เป็นโลกใบเดิมแต่จักรวาลของหนูมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหนูรู้ว่าหนูเป็นใครบางคนที่จักรวาลเกื้อกูลอยู่และนี่ไม่ใช่สิ่งสมมุติแต่นี่เป็นความรู้สึกที่หนูเองก็รู้สึกได้โอเคไหมลูกไม่มีเรื่องบังเอิญนะเว้ยเราอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆครูจะบอกอะไรอีกหลายๆอย่างที่หนูต้องรู้เอาละไปนะไปกับครูต่อนะลูกนะใช่แล้วแม่ปิ๋มหนูกับครูเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญลูกไม่ใช่เรื่องบังเอิญและยิ่งแม่ปิ๋มมาทำธุรกิจกับครูเป็นครอบครัวลิเชสแม่ปิ๋มเอ้ยไม่มีคำว่าบังเอิญลูกตัวแทนครอบครัวลิเชสทุกคนครูอธิษฐานนะลูก ไม่ใช่ใครก็ได้แต่เขาคนนั้นต้องมีบุญเกื้อกูลและต้องมีบุญเอื้อกับครูมานะลูกเพราะนี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือการจับจุงมือพากันไปเปลี่ยนภพภูมิในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติไหนนะลูกนะครูเข้ากระบวนการแล้วนะลูกวันนี้ครูอยากเริ่มต้นให้พวกเราลูกศิษย์ครูบอกอย่างหนึ่งได้ไหมว่าในชีวิตของเรามีอะไรลูกที่เราเชื่อมั่นในคุณความดีของตัวเองลูกๆบอกครูได้ไหมลูกศิษย์ลูกสาวลูกชายของแม่ครูบอกได้ไหมว่าอะไรที่หนูเชื่อมั่นและมั่นคงในคุณงามความดีของหนูบอกครูมาคนละข้อลูกครูเริ่มกระบวนการแล้วนะครูเริ่มโปรเซสที่จะพาพวกเราไปเชื่อมต่อกับพลังความสำเร็จในอนาคตแล้วนะลูกครูเริ่มกระบวนการแล้วนะเดินทางไปกับครูลูกและระหว่างทางถ้าหนูปิติใจถ้าหนูมีความสุขถ้าหนูซาบซึ้งตื้นตันขนลุกยินดีชื่นชมปล่อยให้ความรู้สึกของหนูนะลูกมันหลั่งไหลออกมาแบบนั้นปล่อยให้คลื่นความรู้สึกของหนูเป็นคลื่นความรู้สึกที่เป็นความจริงแท้ในหัวใจหนูปล่อยออกมานะลูกนะปุ้ยมาริสาบอกว่าปุ้ยทำงานด้วยหัวใจงานพยาบาลมั่นใจในคุณงามความดีของหัวใจผู้ให้แอนนี่บอกเชื่อมั่นในการแบ่งปันของหนูนุชบอกครูว่าเขาเชื่อในความกตัญญูรู้คุณของเขากิฟเชื่อในความดีที่กิฟดูแลบุพการีเยี่ยมมากลูกกิฟโซพิตาบอกว่าคุณงามความดีที่หนูแบ่งปันนัทบอกครูว่าเชื่อมั่นในความกตัญญูและเห็นอกเห็นใจผู้คนบนโลกนี้เยี่ยมลูกโสพิตาชอบช่วยเหลือคนนะนายตี้นะลูกนะนายตี้บอกครูว่าความรักคือสิ่งที่นายตี้เชื่อมั่นว่ามันสวยงามและยิ่งใหญ่มีพลังเหนือสิ่งอื่นใดและนายตี้มีพลังนั้นแม่ปิ๋มบอกว่าปิ๋มคือคนที่กตัญญูรู้คุณนะลูกนะเยี่ยมหัวใจเต้นมุกบอกว่ามุกชอบที่จะเป็นผู้ให้เยี่ยมลูกมุกกุ้งนางต้าไดมอนด์จินนี่ริชเชสจินนี่มั่นใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทนหนิงเชื่อในความดีความรักนะลูกนะจิรัชยาตูนะลูกนะบอกครูว่าความรักและกตัญญูต่อบุพการีพิเปิลคาเฟอีนนะเชื่อในความกตัญญูลูกทุกคนเยี่ยมมากโอนะลูกนะโอบอกว่าโอรักและยินดีกับทุกๆคนค่ะแม่อยากเห็นทุกคนมีความสุขรอยยิ้มธัญพรลูกสาวคนเก่งมาแล้วนะลูกนะเชื่อมั่นในความดีตรีเชื่อว่าเป็นคนดีพี่จ๋าฤดีกรบอกว่าเชื่อในความกตัญญูและจริงใจดีน่าเยี่ยมลูกเยี่ยมเราอยู่กับครูเราพิมพ์มานะลูกเรา on process เราอยู่ในกระบวนการไปกับครูครูกำลังจะพาเราไปเชื่อมต่อกับพลังความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จในอนาคตของตัวเราเองของตัวเราเองเพราะฉะนั้นลูกบอกสิว่าเรายึดมั่นว่าเราภาคภูมิใจว่าเราเชื่อมั่นคุณความดีงามอะไรในตัวเราพิมพ์บอกครูมาลูกพิมพ์บอกครูมาพิมพ์บอกเพื่อนมาลูกพิมพ์บอกเพื่อนมาหนูไอนี่ดีใจมากครูวันนี้ได้ช่วยชีวิตคนไข้ที่เหมือนศพให้รู้สึกตัวเยี่ยมมากหนูไอนี่ทำความดีคนอื่นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใช่ลูกแต่หนูต้องรู้ให้ชัดในคุณความดีของหนูเอาละพิมพ์มาเลยลูก พลอยชลิสานะลูกเชื่อในความกตัญญูเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละลูกสาวครูเก่งทุกคนเลยเว้ยเก่งมากไอซ์เชื่อในความกตัญญูต่อบิดามารดาและมีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเยี่ยมใครอีกลูกใครอีกแขภาคภูมิใจในความดีและความกตัญญูฟังนะลูกทำไมคุณความดีในตัวพวกเจ้าจึงสำคัญที่พวกเจ้าต้องตระหนักรู้ในคุณงามความดีของตัวเจ้าเองนานแค่ไหนแล้วลูกที่ไม่เคยประกาศคุณงามความดีของตัวเองทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำมาหากินด้วยใจที่เบิกบานทำมาหากินด้วยความเชื่อและศรัทธาว่าเจ้าจะเป็นคนสำเร็จแต่รู้ไหมเชื้อเพลิงหรือเชื้อไฟที่จะก่อตัวให้เจ้าสำเร็จอย่างรวดเร็วเชื้อไฟหรือเชื้อเพลิงที่จะก่อตัวให้เจ้าสำเร็จเหมือนติดปีกเหมือนเป็นทางลัดนั่นคือเจ้าต้องรู้นะลูกรู้ถึงคุณงามความดีของตัวเองรู้ถึงพลังที่สว่างสุขสกาวเป็นปาฏิหาริย์ในใจพวกเราเจ้าต้องรู้นะลูกเจ้าต้องรู้เยี่ยมนุชชี่เยี่ยมมากลูกเยี่ยมเยี่ยมมากเอาล่ะเดี๋ยวครูขอแชร์นะลูกนะแชร์บอกลูกสาวลูกชายว่าครูมาแล้วครูมาแล้วเอาล่ะโอเคและครูจะบอกแบบนี้ความสำเร็จที่เราทุกคนอยากได้ความมั่งคั่งร่ำรวยที่เราปรารถนาวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อเหมือนกับที่เราเชื่อในคุณงามความดีของเราใครในที่นี้ที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำธุรกิจที่เราทำการงานที่เราทำการค้าที่เราทำวันนี้ที่เราเพิ่งเริ่มต้นเดินต่อแตะหรือใครบางคนที่กำลังอยู่ระหว่างทางใครบางคนที่กำลังสร้างหลักหมื่นใครบางคนที่กำลังไปหลักแสนแล้วใครบางคนที่กำลังอยู่ระหว่างทางหลักล้านใครบางคนที่กำลังทะยานไป10 ล้าน100 ล้านครูถามหน่อยในวันที่ความสำเร็จที่พวกเราปรารถนาในอนาคตยังมาไม่ถึงเราเชื่อไหมเราเชื่อว่าตัวเองจะสำเร็จแบบที่เราตั้งจิตไว้ไหมเราเชื่อไหมเราเชื่อไหมประกาศต่อจักรวาลต่อหน้าครูต่อหน้าเพื่อนๆต่อหน้าตัวเราเองตอนนี้สิเราเชื่อไหมเราเชื่อไหมลูกว่าเราคือคนสำเร็จแบบที่เราตั้งจิตและวาดภาพเอาไว้เราเชื่อหรือเปล่าเราเชื่ออย่าง100%หรือเปล่า เยี่ยมลูกโอ้เยี่ยมโอบอกว่าเชื่อว่าทุกสิ่งที่ทำที่ให้ด้วยใจและทำต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเยี่ยมเราเชื่อไหมเราเชื่อไหมครูอยากให้เราเห็นภาพความสำเร็จที่เราวางแผนเอาไว้ในอนาคตเห็นบ้านหลังใหญ่ที่เราตั้งใจเห็นรถคันนั้นที่เราขับด้วยความภาคภูมิใจเห็นจำนวนบัญชีจำนวนเงินที่อยู่ในแบงก์อยู่ในธนาคารของเราหลับตาสิหลับตาแล้วเห็นความสำเร็จตัวเองในอนาคตสิสิ่งนี้สายเสกหรือสายกดแรงดึงดูดเรียกว่าการมโนหรือการจินตนาการภาพเพื่อเชื่อมต่อกับพลังความสำเร็จในอนาคตครูจะบอกแบบนี้นะลูกศิษย์ครูหลายคน ทำไมเรานึกภาพอดีตที่ล้มเหลวอดีตที่พลาดอดีตที่เศร้าอดีตที่เป็นเหยื่ออดีตที่โดนคนเอารัดเอาเปรียบอดีตที่มีแต่ความเจ็บปวดอดีตที่มีแต่ความจนอดีตที่มีแต่ความเป็นหนี้อดีตที่ดิ้นรนทำไมเรายังจำมันได้ทำไมเรายังต้องพูดถึงมันทำไมบางครั้งเราต้องคิดถึงมันนี่คือการทำงานของสมองมนุษย์นี่คือการทำงานที่เราไม่รู้ตัวเองว่าสมองของเรากำลังสร้างภาพความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในอดีตเราไม่รู้ดังนั้นประโยชน์ของการคิดถึงภาพความสำเร็จในอนาคตคือการใส่ข้อมูลใหม่เพื่อไล่ข้อมูลเก่าถ้าตราบใดที่เรายังมีสมองตราบใดที่เรายังตกอยู่ภายใต้ความคิดความกังวลใจของเราบางครั้งตัวเราเองจะแล่นไปสู่อดีตโดยที่เราไม่รู้ตัวและถ้าเราไม่คิดถึงภาพอนาคตที่เราเฝ้าฝันถึงมันเราไม่มีสามารถแทนที่ข้อมูลใหม่ทับร่องข้อมูลเก่าได้เลยนี่คือการใส่ข้อมูลใหม่ทับร่องข้อมูลเก่าฟังครูนะฟังครูให้ดีในเมื่อเรายังหวนกลับไปอดีตได้แล้วทำไมเราจะเลื่อนชีวิตเราไปเสพความสำเร็จในอนาคตไม่ได้ในเมื่อเราบางครั้งยังจมกับการเสพอดีตที่เจ็บปวดและทำร้ายตัวเองบางครั้งเรายังจมอยู่กับอดีตที่เราล้มเหลวบางครั้งเรายังเสพความรู้สึกนั้นแล้วทำไมเราไม่อนุญาตให้ตัวเองไปเสพอารมณ์ความสำเร็จในอนาคตล่ะเข้าใจที่ครูบอกไหมออนบอกขนลุกค่ะครูขาบีบอกตราบใดที่เรากังวลใจเราจะแล่นไปในอดีตอย่างที่เราไม่ทันได้รู้ตัวใช่แล้วลูกดังนั้นเราจึงต้องพาตัวเองไปเสพความสวยงามแห่งอนาคตที่เราต้องการไงเล่าในเมื่อเราแล่นไปยังอดีตได้ทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากการใช้สภาวะอารมณ์เดียวกันแต่พาตัวเองเล่นไปในอนาคตที่ประสบความสำเร็จแล้วเมื่อเราพาตัวเองไปอยู่ที่เส้นเวลาของอนาคตฟังนะลูกนะฟังนะเยี่ยมมากนายตี้บอกว่าชอบค่ะเรื่องความเชื่อไปเสพอารมณ์ความสำเร็จในอนาคตเก็ตเลยค่ะครูคำนี้เยี่ยมเยี่ยมมากนายตี้ดีลเลอร์ที่ยิ่งใหญ่เยี่ยมมากนัดเยี่ยมมากนัดบอกเห็นภาพพาทีมขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศแขกลูกแขกแฮปปี้อลิสเยี่ยมมากฟังนะนี่เป็นเคล็ดลับที่ครูทำนี่เป็นเคล็ดลับของการพาตัวเอง3 เดือนทะยานสู่100 ล้านนะลูกนี่คือเคล็ดลับที่ครูสร้างความสำเร็จสร้างธุรกิจและพาครอบครัวลิชเชสของครูเป็นไปตามทิศทางที่อยู่ในภาพในหัวในมโนสำนึกในจินตนาการของครูเยี่ยมลูกเยี่ยมปูบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้ลูกขอเสพความสุขกิจการที่ลูกต้องการบ้านรถเงินทรัพย์สินฟังนะลูกพี่สามาแล้วลูกพี่สามาแล้วเยี่ยมบีบอกงั้นแล่นไปสู่อนาคตเลยนี่คือเส้นเวลาลูกนี่คือเส้นเวลาจิตหนูอยู่ปัจจุบันแต่บางครั้งหนูตกร่องอดีตเข้าใจครูไหมลูกเราติดกับดักเราตกร่องอดีตนี่คือเส้นเวลานี่คือปัจจุบันแต่เราหลายคนวิ่งถอยหลัง เราหลายคนโดนมือมืดเราหลายคนโดนมือมารเราหลายคนโดนมือปีศาจฉุดรั้งเอาไว้ให้เราไหลไปสู่อดีตเข้าใจที่ครูพูดไหมลูกเข้าใจที่ครูพูดไหมถ้าเส้นเวลาเป็นเส้นตรงแบบนี้และเราไหลไปสู่อดีตทำไมเราไม่พาจิตเราไปเสพความสำเร็จในอนาคตเล่าในเมื่อเราเลือกได้ที่จะกำหนดชีวิตของเราถ้าจะไหลไปสู่อดีตทำไมเราไม่เลือกวิ่งเล่นไปสู่อนาคตที่ลุกโชนไปด้วยความฝันความหวังความสุขความสมหวังของคนในครอบครัวความสำเร็จความร่ำรวยประดามีครูถามคำนี้ลูกไปสิพาตัวเองวิ่งไปที่เส้นอนาคตอย่าไหลสู่อดีตสิลูกเข้าใจที่ครูบอกไหมครูไม่อยากเห็นลูกศิษย์ลูกสาวลูกชายของครูติดอยู่กับอดีตครูสงสารเรานะลูกครูรู้ว่าเราเจ็บปวดและไม่มีประโยชน์ที่เราจะลงโทษตัวเองหรือจะให้ใครมากดเราขังเราอยู่ในอดีตนะลูกตื่นขึ้นมาได้แล้วหากเจ้าต้องไหลไปอดีตทำไมไม่เลือกวิ่งเล่นไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่โอเคไหมออนบอกเข้าใจค่ะครูคะพึ่งบอกว่าพึ่งเห็นตัวเองถ่ายรูปกับครูที่ไอเฟลครูกอดหอมแก้มแล้วพูดว่าแม่ครูภูมิใจในตัวหนูนะลูกน้ำพึ่งหนูฟังแม่ครูนะลูกแม่ครูภูมิใจตั้งแต่รู้จักหนูแล้วแม่ครูคนนี้ภูมิใจตั้งแต่เห็นหน้าหนูวันแรกแล้วไม่ต้องรอเวลานั้นครูบอกลูกตอนนี้เลยว่าน้ำพึ่งครูภูมิใจในตัวเจ้าไม่ต้องรอถึงอนาคตวันนั้นโอเคไหมวันนี้นัดดึงดูดเงินก้อนใหญ่สำเร็จแล้วค่ะครูเพราะวิชาครูจริงๆดีใจลูกนัดนี่แหละสมควรแก่เหตุสมควรแก่เวลาสิ่งที่นัดได้เรียนกับครูมาสิ่งที่นัดได้ตามสิ่งที่นัดได้ฟังสิ่งที่นัดได้เจรไนตัวเองมันคู่ควรแล้วลูกเข้าใจครูแล้วนะเยี่ยมแววดาวบอกทิ้งอดีตไปให้หมดเข้าใจค่ะพี่จ๋าตื่นรู้ค่ะครูไม่ขังตัวเองในอดีตแล้วปลดปล่อยเลยลูกจ๋าปลดปล่อยปลดปล่อยเลยลูกจิตรดาปลดปล่อยเลยควีนยอดเยี่ยมโฟกัสเศรษฐีหมื่นล้านเยี่ยมขอเสพความสุขกับครอบครัวมีพลังมีบ้านหลังใหญ่เยี่ยมลูกอยู่วิ่งเล่นในอนาคตเยี่ยมลูกล้านแตกแล้วค่ะครูคะแขบอกเยี่ยมลูกโอ้ยน้ำตาคลอแล้วทุกวันจมอยู่กับความทุกข์ที่ตัวเองสร้างโอ้ฝนลูกฝนวนัชพรครูจำหนูได้นะลูกฝนปาดน้ำตานะลูกจิตฝนเล่นไปในอดีตฝนจึงเสียใจฝนจึงจมอยู่กับความทุกข์ฝนจึงเจ็บปวดเห็นไหมครูบอกลูกแล้วหากเส้นของการเวลาเป็นเส้นตรงแบบนี้อย่าเล่นถอยหลังไปอดีตวิ่งไปข้างหน้าโลดเล่นไปยังอนาคตลูกต้องเข้าใจที่ครูพูดให้ดีนะหากเราเข้าใจเราตั้งฐานจิตถูกเราจึงสำเร็จอย่างรวดเร็วถ้าเราเห็นตัวเองคนในอนาคตถ้าเราเห็นภาพตัวเองสำเร็จชัดเจนคาตาในเราอันเนี้ยเรียกว่าตาเนื้อนะลูกนะเวลาที่มองภาพอนาคตใช้ตาในมองใช้โลกภายในสร้างใช้จิตผู้สร้างแห่งโลกภายในสร้างภาพความสำเร็จแล้วเห็นให้ชัดรู้สึกให้ได้ปราบปลื้มดื่มด่ำมีความสุขครูบอกนะลูก นี่คือวิธีการที่ถูกต้องถูกทางใจลูกต้องมีความสุขใจลูกต้องเป็นสุขใจลูกต้องยิ้มใจลูกต้องศรัทธาใจเราต้องเชื่อมั่นเข้าใจที่ครูพูดไหมเก่งมากลูกโอเก่งมากลูกโอเก่งมากสัตสิเก่งมากลูกเก่งมากวริษาเก่งมากลูกเล่นไปสิเล่นไปเล่นไปสู่เส้นเวลาของอนาคตดื่มด่ำนะลูกอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องล้อเล่นจิตของเราไม่มีการเวลาจิตของเราไร้ซึ่งการเวลาจิตของเราไร้ซึ่งประตูแห่งภพแดนจิตของเราไร้ซึ่งการเวลาหากครูพูดแบบนี้แปลว่าเราสามารถพาจิตไปเสพกับอารมณ์ความสุขสมหวังความมั่งคั่งในอนาคตได้จิตเราสามารถพาเราไปเสพอารมณ์ไหนก็ได้ต้องเลือกเสพอารมณ์ที่เกื้อกูลชีวิตเราต้องเลือกเสพอารมณ์ที่เกื้อกูลเป้าหมายเราเยี่ยมกฤษดาเยี่ยมธัญพรบอกเล่นไปแบบไม่ไหลย้อนกลับเยี่ยมมากลูกลืมซะนะที่เคยโกรธเคยโทษเคยด่าตัวเองลืมซะนะที่มีใครบางคนเคยตราหน้าว่าแกมันไอ้กระจอกลืมซะนะวันที่ไม่เหลืออะไรเลยลืมซะนะวันที่รู้สึกว่าตัวเองฝาชนหลังลืมซะนะวันที่ตัวเองพ่ายแพ้ร้องไห้วันนี้รู้ให้ชัดวันนั้นคือเส้นเวลาของอดีตและเราจะไม่อนุญาตตัวเองให้ไหลไปสู่อดีตหากเลือกได้ฉันจะวิ่งไปอนาคตเข้าใจครูนะลูกวริษาบอกจิตของเราไม่มีการเวลาจริงๆลูกนี่แหละสิ่งที่ครูจะมาบอกพวกเราวันนี้สั้นๆง่ายๆเราไม่เชื่อไม่เป็นไรนะลูกครูไม่เคยขอให้เราเชื่อครู เพราะครูไม่ได้ทำเพื่อตัวเองครูไม่เคยขอให้เราฟังครูพูดแบบไหนครูไม่เคยขอให้เราหลงไปกับคำพูดของครูแต่ครูขอให้เราถามหัวใจตัวเองว่ามันใช่ไหมครูขอให้เราเอามันไปลองทำดูและครูพูดเสมอว่ากฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์แอนนาบอกว่าตั้งแต่เรียนกับแม่ครูมาทำตามสามารถดูดได้ทุกอย่างได้เงินมาพร้อมกันด้วยทั้งเงินทั้งความรักได้มากกว่า100 ล้านค่ะทั้งบ้านและรถได้ครบเลยค่ะจากการเขียนดีมบอร์ดและการมโนว่าอยู่ที่นั่นแล้วแอนนาเยี่ยมมากลูกแอนนาเยี่ยมมากแอนนาเยี่ยมมากลูกธัญพรบอกร้องไห้น้ำตาแห่งความปิติสุขนั่นไงลูกไม่ต้องเชื่อครูแต่ถามใจตัวเองว่ามันใช่ไหมและเอาไปลงมือทำที่ครูมานั่งสอนแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วลูกใครมาฟังจะบอกว่าบ้าจะบอกว่างมงายครูไม่กระเทือนเลยลูกครูไม่รู้สึกอะไรกับคำพูดเหล่านั้นเลยลูกเพราะครูไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วครูไร้ตัวตนแล้วลูกครูไร้การยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วลูกครูมาเพื่อบอกเราครูมาเพื่อเป็นสะพานให้เราก้าวข้ามไปลูกไม่ต้องเชื่อครูเอาไปทำตามแล้วมาบอกครูมาบอกผลลัพธ์ให้ครูชื่นใจเพราะเราเลือกเสพความสำเร็จในอนาคต เราจึงสำเร็จเร็วไวกว่าคนปกติใช่แล้วลูกใช่แล้วลูกนายตี้ธิดารัตน์ใช่แล้วลูกดูครูอ้อมกับครูนกมาค่ะวันนี้กบไลฟ์ร้องไห้สะใจขายดีครูดีใจนะลูกนะลูกกบนะลูกกบทองพูนครูดีใจลองทำดูนะลูกดีน่าบอกใช่ที่สุดเลยค่ะครูขาวันนี้ไม่มีบทเรียนอะไรเป็นพิเศษลูกมีแต่สิ่งที่ครูนำลูกครูไปเสพอารมณ์ความสำเร็จครูจะไม่ยอมให้ลูกครูเสพอารมณ์อดีตที่เจ็บปวดไม่เอานะลูกครูจะไม่ยอมให้อดีตมันทำร้ายลูกครูถ้าวันนี้จิตเราส่งออกได้ส่งออกไปที่ความสำเร็จในอนาคตเท่านั้นคุณกฤษบอกเชื่อมั่นเดินหน้าลงมือทำต้องสำเร็จขอบคุณที่ได้เป็นครอบครัวครูและจักรวาลฟังครูแล้วมีพลังคุณกฤษนะคะคุณกฤษคนนี้มาลงเรียนซูเปอร์ VIP คอร์สพูดดึงดูดเงินล้านที่บ้านครูเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาสำเร็จเป็น100 ล้านสร้างพระองค์ใหญ่องค์ละ4-5 ล้านแต่ในวันนี้กำลังเริ่มต้นเดินทางใหม่กฤษฟังครูนะลูกกฤษคุณกฤษพี่กฤษกฤษใจมันปรารถนาดีเนาะคุณกฤษอายุมากกว่าครูเผลอไผ่ไปเรียกเขาว่าลูกซะแล้ว ไปตามเส้นทางที่ครูบอกคุณกฤษนะไปตามเส้นทางที่ครูบอกให้คุณกฤษเบิกบุญเดิมมาใช้แล้ววันนี้คือสะพานอีกสะพานหนึ่งที่จะเชื่อมคุณกฤษให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นครูเชียร์ครูส่งกำลังใจนะลูกนะนี่แหละคือคำตอบคำถามของหนูหนูจะสลัดอดีตที่เจ็บปวดไปให้หมดปุ๋ยจังที่มายอดเยี่ยมลูก MJ ลูก MJ เจ้าเรียนกับแม่นะลูกนะตั้งแต่ LOA แล้ววันนี้เจ้าเป็นคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมและครูคนนี้แม่ครูคนนี้นะลูกนะส่งพลังให้ MJ สำเร็จแบบก้าวกระโดดบินทะยานไปอีกขั้นนะลูกนะแขบอกภาพความสำเร็จแขมาอย่างกับนิมิตฟังนะลูกทั้งหมดภาพที่เราเห็นอนาคตที่เราเสพเมื่อเราพาตัวเองไปตรงนั้นซ้ำๆได้ฟังครูนะลูกต่อไปมันจะกลายเป็นอารมณ์ฌานเป็นอารมณ์ฌานฌานแปลว่าชินหากจะต้องชินอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดจงพาตัวเองไปสู่อารมณ์ฌานหรืออารมณ์ชินกับอนาคตที่สวยงามฟังครูนะลูกเราหลายคนเสพอารมณ์ลบในอดีตจนกลายเป็นทรงฌานทรงอารมณ์เจ็บปวดจนชินเสียใจจนชินผิดหวังจนชินด่าทอตัวเองจนชินเป็นเหยื่อจนชินต้องกดหัวตัวเองจนชินหรือไม่ก็ให้ใครมาเหยียบย่ำจนชินหรือไม่ก็ดูถูกตัวเองจนชินหรือไม่ก็คิดว่าตัวเองเป็นไอกระจอกจนชินฟังนะลูกฟังครูนะลูกวันนี้อนุญาตให้ตัวเองอยู่ในอารมณ์ฌานของความสำเร็จในอนาคตฌานแปลว่าชินอารมณ์ฌานทรงฌานทรงความชินที่เป็นความสำเร็จความมั่งคั่งในอนาคตถ้าให้ครูพูดลึกลงไปหากปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงใดพาตัวเองไปทรงอารมณ์ของคนมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตสิพาตัวเองไปทรงอารมณ์ความสุขความสำเร็จในอนาคตสิเอาอย่างนี้นะลูกครูมีอันหนึ่งเตรียมจะเอาไปสอนตัวแทนลิชเชสของครู แต่ครูตัดสินใจแล้วว่าครูจะสอนพวกเราตรงนี้วันนี้ครูไปซื้อทองมานะลูกเป็น10 บาทเลยตั้งใจจะเอาไปสอนครอบครัวตัวแทนลิชเชสแต่วันนี้ครูจะสอนพวกเราหน้าจอเลยเรารอครูแป๊บหนึ่งได้ไหมลูกเดี๋ยวครูจะไปหยิบทองแป๊บหนึ่งครูจะทำให้เราอินฟินดื่มด่ำไปกับครูตอนนี้เราอยู่กัน 1,100 กว่าคนนะลูก1ล้านกว่าคนเดี๋ยวครูจะสร้างภาพความมั่งคั่งส่วนหนึ่งให้เราเห็นถ้าเรารู้สึกว่าครูกำลังพาเราไปทะยานไปโลภไม่เป็นไรนะลูกไปเลยเปลี่ยนช่องเดี๋ยวเราจะไม่มีความสุขครูไม่ได้ทำเพื่อครูแล้วนะครูบอกแล้วนะครูทำเพื่อพวกเราตัวครูผ่านแล้วนะลูกครูผ่านแล้วนะลูกชีวิตนี้ครูทำเพื่อลูกศิษย์ครูครูทำเพื่อลูกศิษย์ครูแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ครูจะพาเราไปสร้างอารมณ์ความสำเร็จเรากลัวว่าใจเรามันจะอยากมันโลภหรือใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่เข้าใจกระบวนการสอนของครูออกไปเลยนะลูกเพราะครูไม่อยากให้หนูโฟลว์ตกครูไม่อยากให้หนูจิตตกครูไม่อยากให้หนูพลังตกครูพูดเตือนไว้ก่อนนะลูกขึ้นตัวอักษรวิ่งเตือนไว้ก่อนเลยนะโอเคไหมโอเคไหมแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นสายเสกใครที่รู้ตัวว่าเป็นครอบครัวคนโปรดของจักรวาลรอครูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูจะเดินไปอ้าวอ้อมวันเพ็ญมาแล้วลูกสาวเอาละโอบอกหนูใส่ทองของครูจากลิชเชสรอครูไปหยิบแป๊บหนึ่งนะลูกรอครูแป๊บหนึ่งนะลูกนะครูตั้งใจจะสอนลูกๆบ้านลิชเชสเนาะแต่ตอนนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปด้วยกันใครอยู่นะลูกอ่ะครูมาแล้วใครไม่เชื่อหรือใครรู้สึกว่าครูกำลังสอนวิชาอะไรออกไปได้นะลูกไม่อยากให้หนูโฟลว์ตกแล้วก็ครูไม่กังวลนะลูกว่าใครจะลบหลู่อะไรก็ตามแต่ครูไม่อยากให้เราโฟลว์ตกโอเคนะลูกแอนธมนบอกเป็นสายเสกนะวันนี้นะลูกนะครูไปกว้านซื้อทองมา20กว่าบาทวันนี้นะลูกนะครูจะเอาไปสอนครอบครัวลิชเชสเขาแต่วันนี้ครูสอนเลยนะลูกครูสอนเราตรงนี้เลยใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้1,300แล้วนะลูกใครที่เพิ่งเข้ามาถ้าไม่เข้าใจครูว่าครูกำลังสอนอะไรครูกำลังสร้างความรู้สึกครูกำลังพาเราสร้างภาพนะลูกนะเอาล่ะครูหยิบทองมาแล้วใครที่ไม่เข้าใจครูนะลูกนะออกไปนะอย่าให้ตัวเองตกโฟลว์ครูไม่ได้พาพวกเราโลภลูกแต่ครูกำลังพาเราเชื่อมต่อกับความมั่งคั่งเราต้องรู้ให้ได้ว่าโลกนี้มันเหลือเฟือนี่คือสิ่งที่จิตใต้สำนึกมนุษย์ไม่ปฏิเสธความมั่งคั่งความร่ำรวยให้เรารู้สึกว่าเราเบิกสมบัติอนาคตมาใช้นะลูกให้เรารู้ว่าเรากำลังได้รับสิ่งนี้ทองก็เป็นธาตุหนึ่งของจักรวาลนะลูกธาตุทองก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งของจักรวาลและเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยนะลูกนะเพราะฉะนั้นจงอย่าปฏิเสธจงอย่าปฏิเสธเอาล่ะวันนี้ไม่มีใครอยู่ช่วยครูเลยนะลูกนะให้รู้สึกว่ามันเป็นของเรานี่อินฟินิตี้นะลูกนะ วันนี้ครูไปกว้านซื้ออินฟินิตี้มาเต็มเลยครูไม่ได้สอนให้ลูกโลภแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกคู่ควรและสมควรจะได้รับมันเข้าใจที่ครูสอนนะลูกเข้าใจนะลูกและอย่าปฏิเสธตัวเองนะลูกนะอย่าปฏิเสธตัวเองนี่ก็อินฟินิตี้อีกอันนึงแล้วอินฟินิตี้อีกอันนึงแล้วให้รู้สึกว่ามันเป็นของเราลูกอย่าปฏิเสธครูมั่นใจนะลูกอันนี้ครูจะเอาไปสอนตัวแทน riches อินฟินิตี้อีกแล้วนะลูกนะให้รู้สึกถึงความมั่งคั่งในใจเราให้รู้สึกว่าเราคู่ควรเวลาที่เราเห็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยให้เรารู้สึกมีความสุขอันนี้ครูจะเอาไปสอนพวกเราในคลาสถือว่าเอามาสอนตรงนี้เลยให้รู้สึกสมองของมนุษย์ไม่ปฏิเสธมันพี่โรจน์ขาช่วยน้องแกะหน่อยได้ไหมนะคะมวยคู่ควรได้รับแล้ววันนี้วิตาลายอินฟินิตี้ช่วยน้องแกะทองออกมาได้ไหมคะทีแรกจะเอาไปสอนตัวแทนนะลูกนะอินฟินิตี้หมดเลยอินฟินิตี้หมดเลยนะคะตัวแทนลิชเชสนะลูกนะครูไปซื้อเตรียมมาเพราะว่าเดี๋ยวกาแฟออกแล้วแล้วก็เราพรีออเดอร์กันมาแล้วอินฟินิตี้ทั้งหมดเลยนะลูกนะให้เรารู้สึกนะลูกนะอันนี้เป็นเส้นระบาดหมดเลยนะคะมาอินฟินิตี้อีกแล้วอินฟินิตี้อีกแล้วนะให้เรารู้สึกสนุกสนานไปกับมันให้รู้ว่านี่คือของฉันนี่คู่ควรใช่เลยครูเอาแบบนี้เลยครูใช่เลยครูไม่ว่าเราจะขายสินค้าตัวไหนอยู่ก็ตามให้รู้เลยว่าเราคู่ควรนี่ไปซื้อมาเป็น10บาทเลยนะลูกอ้าว22 บาทวันนี้ไปซื้อมา22 บาทเหมาร้านทองมาหมดเลยเนี่ยอินฟินิตี้ทั้งนั้นนะลูกนะครูต้องการฝังสัญลักษณ์ให้กับพวกเราใส่ถาดไหมเอาถาดไหมเอาถาดมาอยู่ในห้องหนูนี่สัญลักษณ์อินฟินิตี้หมดเลยครูแนะนำเราไปซื้อมานะลูกนะโอเคไหมโอเคมันล่วงใหญ่แล้วเนี่ยนี่ก็อินฟินิตี้ทั้งนั้นเลยครูจะบอกแบบนี้นะให้รู้สึกว่าเราคู่ควรให้รู้สึกว่ามันใช่และฝึกใจนะอย่ารังเกียจอย่าคิดว่าโลภอย่าคิดว่าเราไม่คู่ควรใจเราที่มีต่อวัตถุไปเหนือมันแล้วจึงได้มันไปเหนือมันแล้วจึงได้มันไม่ได้เป็นทาสของวัตถุแต่ไปเหนือมันเพราะรู้ว่าชีวิตที่เกิดมามันคู่ควรตราบใดก็ตามที่เรายังรู้สึกว่านี่มันโลภนี่มันทยานอยากแปลว่าอะไรลูกแปลว่าใจเรายังไม่สามารถไปเหนือมันครูกำลังจะบอกว่าอะไรสิ่งนี้เหรอของพวกนี้เหรอทองเหล่านี้เหรอเงินพวกนี้เหรอเราใหญ่กว่ามันเราตัวใหญ่กว่ามันเราคู่ควรที่จะได้รับมันเข้าใจสิ่งที่ครูพูดไหมลูกสิ่งนี้ครูจะเอาไปสอนตัวแทนลิชเชสแต่วันนี้สอนตรงนี้เลยใครจะว่าบ้าครูไม่แคร์เพราะครูไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วครูกำลังสอนลูกศิษย์ครูให้ดื่มด่ำอยู่ในอารมณ์นี้โอเคไหมไปเหนือวัตถุลูกไปเหนือมันและรู้ว่าเราคู่ควรไปเหนือมันไปเหนือมันไปเหนือมันโอเคไหมลูกพี่โรจน์แกะไม่ไหวแล้วนะคะไปเหนือมันนี่ครูก็เพิ่งซื้ออันนี้มานะคะไปเหนือมันเราไปเหนือวัตถุทุกอย่างไปเหนือมันนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะลูกวันนี้ครูซื้อมา22 บาทแล้วก็เส้นละสลึงกับเส้นละ50 ตังค์อีกเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวครูจะเข้าไปเทรนตัวแทนลิชเชสนะลูกใช่แล้วแม่นุชไปเหนือมัน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 ลูกเวลาเห็นไม่ใช่โลกแต่รู้ว่าเราใหญ่กว่าวัตถุทั้งหมดไปเหนือมันเข้าใจไหมลูกใจใหญ่กว่าวัตถุใจใหญ่กว่าเงินเราไปเหนือมันเราไปแล้วเราใหญ่กว่าวัตถุใดๆในโลกเราจึงคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างประดามีเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเหนือมันไปเหนือมันไปเหนือวัตถุสิ่งของทั้งหมดแล้วจะรู้ว่าเราคู่ควรกับมันอะไรก็ได้ทั้งหมดในโลกอย่าทำตัวเล็กกว่าวัตถุสิ่งของก็เพราะมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่แบบพวกเราไม่ใช่เหรอที่สร้างวัตถุทั้งหมดขึ้นมาในโลกเข้าใจไหมเข้าใจไหมเยี่ยมลูกแอนนี่คู่ควรกับของชั้นเลิศทุกอย่างเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากลูกโอ้ยชื่นใจมินนี่ไปเหนือวัตถุแล้วอารมณ์แบบนี้แหละอารมณ์แบบนี้แหละก็ฉันเหนือกว่าพวกนี้แล้วฉันไปเหนือพวกนี้แล้วฉันไปเหนือมันแล้วฉันไปเหนือมันแล้วให้รู้สึกแบบนี้โอเคไหมลูกชื่นใจชื่นใจโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในตัวแทนในกลุ่มตัวแทนลิชเชสนะลูกนะอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกครูเก่งทุกคนลูกครูเก่งทุกคนใช่เลยกันใช่เลยลูกสุชาดาเยี่ยมมากเยี่ยมมากใครที่เข้ามาดูนะคะเราไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครูกำลังเทรนลูกศิษย์ครูครูกำลังเทรนจิตลูกศิษย์ครูนะลูกนะใครที่เชื่อมั่นศรัทธาแค่หนูรู้ว่าหนูยิ่งใหญ่กว่าวัตถุประดามีในโลกเท่านั้นพอเท่านั้นพอโอเคเอาล่ะไปแล้วลูกดีใจดีใจสอนพวกเราแค่นี้แหละลูกสอนพวกเราเท่านี้แหละลูกฝึกทำใจให้ใหญ่กว่าวัตถุสิ่งของทุกอย่างในโลกแล้วเจ้าจะครอบครองทุกอย่างในโลกเพราะเจ้าเหนือมันได้จิตที่ใหญ่เหนือกว่าวัตถุจึงได้ครอบครองวัตถุเหล่านั้นติดตามครูนะลูกกดติดดาวไว้ครูยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะปลดล็อกลูกศิษย์ครูกดติดดาวเพจไว้กดติดดาวรับการแจ้งเตือนในการไลฟ์ไว้นะลูกครูไปแล้วนะลูกนะและไปแอดไลน์ด้วยนะแอดไลน์แอดนะครูรุ้งแอด KRURUNG ครูรุ้งไปแอดไลน์แอดด้วยนะลูกไปแอดไลน์แอดด้วยเดี๋ยวครูเขียนให้เดี๋ยวครูจะแจ้งข่าวนะคะกับพวกเราบางอย่างเนาะในไลน์แอดนะคะเดี๋ยวพวกเราไปแอดไลน์แอดครูไว้ด้วยนะลูกแอดครูรุ้งอันนี้เป็นไลน์แอดเนาะนะคะลูกเดี๋ยวลูกไปแอดไลน์แอดด้วยโอเคไหมเนี่ยไลน์แอดครูรุ้งนะลูกนะตัวนี้เป็นตัว G นะตัวสุดท้ายKRURUNG แอดด้วยนะใส่แอดด้วยนะลูกแอดครูรุ้งโอเคไหมเราไปแอดไลน์แอดไว้นะลูกนะเดี๋ยวครูจะส่งข่าวนะลูกนะมีอะไรติดต่อครูทางไลน์แอดอันนี้นะลูกแอดครูรุ้งโอเคไหมโอเคนะลูกนะวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วพี่อ๋อยฟังครูเงินเข้ากับครูขาดีใจนะลูกนะ ครูจะบอกว่า3 ปีแล้วนะลูกที่ครูนั่งอยู่หน้ากล้องเพจนี้เปิดมา3 ปีแล้วนะลูกครูสร้างลูกศิษย์ทะยานไปหลัก100 ล้านเกือบ10 คนแล้วนะลูกครูสร้างลูกศิษย์ทะยานไปหลัก100 ล้านเกือบ10 คนแล้วนะลูกหลัก10 ล้านแทบไม่ต้องนับเลยนะลูกหลักล้านเยอะแยะเกลื่อนกาดนับไม่ถ้วนนะลูกหลักแสนไม่ต้องพูดถึงนะลูกเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ครูทุกคนเราได้รับสิทธิ์นั้นนะลูกครูอวยพรเรานะลูกอวยพรเราให้เราพาตัวเองไปเชื่อมต่อกับพลังความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตอย่าอนุญาตและพาตัวเองไหลต่ำสู่อดีตนะลูกโอเคไหมด้วยความรักพวกเราทุกคนนะลูกไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วลูกเราไปสิครูก็รอส่งหนูหนูก็รอส่งครู Good night Good night นะลูกไปแล้วไปแล้วGood night นะลูกนะไปแล้วไปแล้วรักทุกคนนะลูกฝันดีฝันดี